วันนี้ฮากันต่อเราคู่รักสายพริ้วพร้อมลีลาการเล่นเกมสุดแพร่วไม่ทำงานทำการเลยเราเชือกแห่งรักประสานหัวใจแต่เมื่อกี้เห็นเลยว่าอยู่ที่บ้านใครเป็นช้างข้างหน้าเห็นชัดเจนมากอย่างนี้เลยเฮ้ยจับพี่เฮ้ยไม่ครับเจ้าก่อนเล่นไม่ต้องจริงจังหรอกโยนไปเข้าทำอะไรผมแก่นายฮันนี่ฮีโร่ผู้รักนักสู้มาแล้วครับระวังนะจากสัปดาห์ที่แล้วครับกับการดวลกันของคู่รักสุดเหนียบและคู่รักสุดฮากับ2เกมสุดแสบโดยที่เกมแรกเนี่ยเป็นการโชว์ความผิวสุดแสนจะทรมานที่ทำเอาหนุ่มจ้อถึงกับอ่อนล้าไปหมดทั้งตัวและต่อด้วยเกมพิงจุด้วยพลังสมาธิสุดโหดซึ่งในทั้ง2เกมครับฝั่งคู่รักสายฮาก็แพ้คู่รักมาเทไปอย่างราบคาสร้างความเจ็บช้ำให้คู่รักสายฮาแบบสุดๆจึงทำให้คู่รักมาดเหนียบขึ้นนำไปเป็นอันดับที่1โดยปริยายและในตอนนี้เรากำลังอยู่ในสงครามของ2คู่รักวัยหมั่นกันนี่เกมมีลูกบอลเตะเข้าถังโดยที่คู่อ่อนยังคู่รักขาแดนส์เข้าไปได้เพียงแค่1ลูกเท่านั้นครับงานนี้คู่รักลูก3จะกินนิ่มขวาชัยไปได้หรือไม่ไปดูกันเลยต้องการแค่2เท่านั้นจะได้คะแนนไปแจกเพื่อนๆคนละ2 2 2ทันทีนะคะผมจะสบายหน่อยตรงนี้เพราะว่าฮารุไม่ต้องก้มเลยพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาพี่บอกตื่นเต้นด้วยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างแรงครับในขณะที่บอลกำลังจะพุ่งออกไปสาวฮารุก็พยายามจะเอี้ยวตัวกระโดดหลบเต็มทีแต่น่าเสียดายครับที่ลูกบอลเนี่ยดันพุ่งไปหาแขนของหนุ่มกายแทนซะอย่างนั้นแม่อุตส่าห์กระโดดหลบอย่างพริ้วแต่ก็เสียเปล่าน่าสงสารคุณฮารุจริงๆโดนแขนโดนแขนโดนแขนมันจะเป็นอย่างนี้แหละสักหน่อยแบบนี้เนี่ยระวังจะพลาดเอานะครับทั้ง2คนรีบตรงไหนได้ไม่ลงเทพนะไปไหลลงมาเยี่ยม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 ทันไม่ทีเกือบโดนหัวเมียเชิญกันเชิญกันมาหน้าเลยครับ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 มาสรุปคุณกายคุณฮารุทำได้ในเกมนี้นะก็แจกให้เพื่อนๆเลยคนละ2 2 2คุณจ๊อบคุณจิ๊บไม่ใช่ที่โหลแล้วด้วยอ่ะกายชิงกับลิลลี่เหลือ1อ่ะเพราะคนอื่นเขาได้กันเป็น2 2 2อ่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรเกมที่4 6คะแนนยังเป็นอยู่ไป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 ประจำที่เลยครับผมโอ้โหและสุดท้ายเนี่ยชัยชนะก็ตกไปเป็นของคู่รักสุดต้องครับแต่ก็ต้องแลกกับการเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปพอสมควรก็ไม่รู้นะครับว่าควรจะดีใจหรือเสียใจกันแน่เขายังแบบเป็นไข่อยู่ตอนนี้เขาตีไข่แตกใช่ไหม
ด้วยการทำของคุณกายคุณฮารุแล้วคุณชินกับคุณลิลลี่ก็เลยมีแค่1เท่านั้นเองคือตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทั้ง4คู่4ทีมเนี่ยได้เล่นเกมครบกันหมดแล้วนะครบแล้วครบแล้วแต่ว่าคะแนนมันยังห่างกันอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเกมนี้อย่างที่บอกว่ามี6คะแนนนะคะสำหรับเกมนี้มีคีย์เวิร์ดคำว่าลูกหลงลูกหลงลูกหลงถ้าอย่างของกายกับฮารุเนี่ยใช้คำว่าลูกหลงไม่ได้ต้องบอกว่าหัวปีท้ายปีลูกหลงหมายความว่าเหมือนหนูเงี้ยได้ไหมพี่ชายห่างกับพี่ชาย5ปีแล้วแม่นึกว่าไม่มีแล้วก็มามีอันนี้ก็ถือลูกหลงแต่ของพี่เนี่ยกับพี่ชายคนกลางห่างกัน14ปีโอ้นี่หลงกว่าอันนี้หลงมากไม่รู้ว่าหาเจอได้ยังไงแต่กับเกมเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรื่องลูกหลงอะคิดถึงเตะบอลแล้วก็ไปโดนคนที่เราไม่ตั้งใจให้โดนเออโดนลูกหลงเออโดนลูกหลงโดนลูกหลงเออใช่ใช่ใช่มีเหตุผลเพราะเป็นคนมีเหตุผลครับไม่น่าเชื่อนะตลอดทั้งรายการที่เรารู้จักกันมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นการพูดที่มีเหตุผลดีที่สุดแล้วอ่ะขอบคุณครับก็ดีนะรู้จักกันแค่ในรายการที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเหตุผลไม่เหมือนที่คุยกันมาเหรอโทษเพลงนะเพลงลูกหลงไม่ยากครับเอาลูกขึ้นรถขับเข้าไปในป่าอะไรโอ้ยเขาถามว่าลูกหลงแปลว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหลงเหรอเนี่ยลูกหลงอ๋อลูกหลงอันนั้นลูกหลงไม่ใช่ลูกหลงแต่ว่าเกมวันนี้บอกได้เลยว่าลูกหลงจริงๆลูกหลงจริงๆค่ะเชิญดูมาสาธิตตรงนี้เลยมาเลยครับมีหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยพี่น้องการ์ตูนค่ะการ์ตูนอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดค่ะเจ็ดขวบคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะลูกไม่รู้ค่ะนี่ไงลูกหลงลูกหลงลูกหลงจริงเลยมากับหมอใช่ไหมมาตามหาพ่อแม่ให้เหรอแฟนเนี่ยมาพาแฟนอีกแล้วมาตามหาแม่ครับมันเป็นยังไงครับเกมเกมก็คือให้ผู้แข่งขันเนี่ยตามหาแม่ของเด็กให้หน่อยครับแค่ไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้อะไรใช้แค่วิธีการสังเกตและดูคาดเดาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าลูกออกมาน่าจะเหมือนพ่อเหมือนแม่ยากทำไมอ่ะพ่อแม่ไปไกลทำมาเยอะทำเยอะสัญญกรรมมาเยอะเลยไม่เหลือแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีผลที่มันจะยากลูกไข่หวานเนี่ยเชิญแม่ครับสองคนนี้ใครคือแม่น้องการ์ตูนคนใส่แจ็คเก็ตยีนรู้จักอะไรครับรู้จักอะไรตาตาตาดูจากตาความโตตาเหมือนใช่ค่ะดูจากผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใกล้เคียงกันสีรองเท้าครับโอ้ยตายตายนี่เขาให้ดูเอาแล้วแต่แล้วกันนะเหมือนแม่ลูกไงก็ต้องจับแต่งอะไรเหมือนแม่แมทกันอะไรนี่มีเหตุผลมากแล้วสองคู่นี้ล่ะหนูว่าสายหนูว่าจมูกกระตุ้นยิ้มลูกกระตุ้นยิ้มแล้วก็โค้งหน้าคู่บริซ้ายเหมือนกันสองคู่บอกขวาสองคู่บอกซ้ายดีครึ่งครึ่งเฉลยมอสครับใครเป็นแม่ลูกใช่ทั้งสองเลยค่ะไม่ใช่เลยพ่อแม่จริงของเราเนี่ยอยู่ในเกมของเราครับแล้วเอาของคนเขามาทำไมทดลองเล่นครับพี่ทดลองเล่นไอเราก็นึกว่ามีตัวจริงออกมาด้วยต้องการอะไรจากสังคมบอกพี่อ๋อไม่ใช่ทั้งสองขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับเดี๋ยวน้องการ์ตูนต้องไปเล่นเกมกับเราเอ้ยเกมนี้มีความน่ารักน่ารักแต่ว่ามันมีทักษะในการเลือกที่ยากพอสมควรดังนั้นเกมนี้ใครอ่อนที่สุดคะเอาแล้วมาอีกแล้วเอกฉันไปคุณชินทำไมคุณจอร์ดอ่ะสาเขาเขามีแค่แต้มเดียวโอ้โหเขาตอบไปแล้วนี่ไงถึงเลือกทำไมแต้มเยอะกว่าโอเคพี่ครับโทษโอเคครับผมเอกชันนะครับเจอหน้าคุณแล้วนี่ครับเจอครับโอ้โหดูมันตกสายตาสำหรับเกมนี้เป็นเกมแบบปัญหาชาวนะจูว่าต้องใช้สติปัญญาพอสมควรผมจะเลือกจากความที่ผมว่าเขาน่าจะไม่มีปัญญาในการที่จะมองโอ้ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นคือผมไม่ได้ว่าคนนี้ไม่ฉลาดไม่ใช่แต่ว่าพูดถึงสายตาหรือการสังเกตน่าจะเป็นรองเรานิดนึงนิดนึงนี่อยากแข่งกับคนนี้เขาอาจจะฉลาดเฉพาะนักบินแล้วก็การตัดสินใจอ๋อแต่เรื่องความสัมพันธ์บุคคลอาจจะไม่เก่งฉลาดมากนะเรื่องทำลูกเอ้าอีก2คู่มาเชียร์ค่ะว่าเราจะได้คะแนน2คะแนนหรือเปล่าไปโอ้โหคู่ท้าที่มีนักบินอย่างคุณฤทธิ์ดูแล้วเนี่ยน่าจะเคยเจอคู่พ่อแม่ลูกมาหลากหลายและฝึกการสังเกตมามากกว่านักร้องนักแสดงอย่างคู่อ่อนแล้วครับแต่การดวลกันในวันนี้
คู่ไหนจะพิชิตลูกหลงไปได้มากกว่ากันไปชมกันเลยครับเอาล่ะมีกระดานกันอยู่คนละกระดานอย่างนี้นะคะจะมีเด็กมาทีละคนให้เวลา30วิในการตัดสินใจว่าพ่อแม่ของเขาคือคนไหนน้องคนแรกค่ะลูกนี่ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องซีค่ะน้องซีเป็นผู้หญิงถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ30วิค่ะน้องซีน้องซีอยู่เดินไปดูไหมเราดูพ่อแม่เขินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอเฮ้ยก๊อปนี่ว่ะโอ้หน้าเลยเขียนก่อนใช่ไหมใช่เลยอ่ะใช่ที่เลือกมาคือพี่โก้ไม่ใช่ป้าผมไม่ใช่พ่อของเด็กอะไรค่ะที่เลือกมาพ่อแม่ของน้องซีได้แก่หมายเลข7โอ้ยเหมือนพี่เป้เลยฉันคุณพ่อหมายเลข7ค่ะคุณชินทำไมถึงเลือกคุณพ่อหมายเลข7เอาอันแรกก่อนนะครับพอพูดชื่อปุ๊บพ่อรีแอคชั่นออกเลยพ่อรีแอคชั่นออกอันแรกเลยพ่อยิ้มเลยยิ้มเลยมีความภาคภูมิใจในลูกตัวเองสิบน้องแล้วก็สองคือตาทรงตาเดียวกันยิ้มเหมือนกันเป๊ะเลยตาเดียวกันเลยอ่ะคุณเนยอ่ะคุณฤทธิ์อ่ะนี่แหละครับเหมือนเป๊ะเลยเฮ้ยคิดอะไรเองบ้างนี่พอคุณใส่ทั้งหมดขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนทีมผมผมไปทีมคุณนี่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนใช่งั้นเฉลยนะสำหรับน้องคนแรกค่ะน้องซีน้องซีขาไปดูสิลูกคนไหนพ่อแม่หนูลูกคุณไม่ล่ะใช่จริงๆได้เลยคุณพ่อหมายเลข7พ่อชื่ออะไรครับพีน้องชื่อซีเอออ๋อพ่อชื่อพีลูกชื่อซีกี่คนแล้วครับคนนี้คนแรกครับเมียเหรอครับลูกเมียเมียคนแรกโทษทีโทษโทษทีแล้วคิดจะมีอีกสักคนไหมฮะกำลังมีอีกคนนึงครับจากน้องซีแล้วชื่อน้องอะไรคะยังไม่ได้ตั้งเลยครับอาจจะน้องพีอ๋อรู้แล้วชื่ออะไรวีทำไมครับพีวีซีน้ำมันท่อครับผมครับผมน้ำมันท่อครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพ่อแรกถูกไปนะคะเชิญน้องเบอร์สองเลยค่ะคนที่สองของเราชื่อน้องอะไรลูกเคนยูเคนยูเคนยูให้เวลานะอย่าไปออกปฏิกิริยาเยอะนะครับผมเพราะว่าผู้กำลังของเราฉลาดครับผมผมกลัวผมโอ้หมดเวลาต้องเขียนหมายเลขแล้วค่ะทั้งสองทีมค่ะคิดว่าหมายเลขอะไรเปิดค่ะเปิดครับ12ทำไมคิดเหมือนกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณเนยก่อนคุณเนยว่าไงดูจากอะไรแบบจมูกตรงช่วงปลายจมูกแล้วก็ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายกันมีปัญหากับเมียเขาตอนนี้แล้วเฮ้ยอย่าปวดเขาสิไม่เป็นไรทำไมทีละย้ายฟันหน่อยเดี๋ยวเขาทะเลาะกันมีความคิดเห็นเรื่องไม่ตรงกันเหรอไม่ตรงกันละไม่คือเริ่มละผมอ่ะเป็นคนบอกเลขนี้แต่เขาว่ามีอีกเลขนึงที่เขาคิดในใจลิลี่คิดเลขอะไรคิดเลขสามเขาเดาไว้อยู่ในใจว่าเลขสามเคนยูลูกบอกได้ไหมวันนี้มากับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่แม่นะได้บอกแล้วมาคุณแม่บอกแล้วมาคุณแม่ติดคู่เลยครับแสดงว่าคุณพ่อคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่หน้าเด็กเด็กทำหน้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราเดาเหมือนกันเลยนะน้องเคนยูก็ยังไม่ได้พ่อคุณแม่ไปส่วนคุณพ่อหมายเลข12ก็ต้องกลับไปที่เดิมครับผมคุณพ่อป้าเมื่อยหมายเลข12ด้วยนะครับเคนยูไปรอด้านในนะลูกนะคนที่3เชิญค่ะชื่อน้องอะไรคะริต้าค่ะน้องริต้าน้องริต้าถ้ารู้นะพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลาค่ะเชิญพี่ท็อปเลยดูจากการแต่งตัวแล้วคุณพ่อเบอร์3นี่มันแม่ทำไมคุณแม่เบอร์3เป็นแม่หลายคนจังหมดเวลาใครคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องลิต้าอ่านป้ายนะครับหมายเลขอะไรคะเฮ้ยโอ้โหเลือกเลข6เหมือนกันอีกแล้วครับนี่กะจะใจตรงกันทุกรอบเลยหรือไงแล้วงานนี้จะดีใจหมู่หรือเงียบทั้งคู่ไปลุ้นกันเลยองอองเฮ้ยกับพี่แคทเฮ้ยทำไมเหมือนกันทุกรอบเลยวะอ้าวเฉลยน้องลิต้าขาไปดูสิครับคนที่ยืนอยู่นี้ใช่คุณพ่อคุณแม่หนูไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
ช่ไหมลูกใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้สบตาแล้วเดี๋ยวต้องบอกกันว่าหมายเลข6นี่แอคติ้งยอดเยี่ยมมากเขาบอกน้องลิต้านี่คุณแม่อย่าเก่งสิคะขอบคุณน้องลิต้าค่ะขอบคุณค่ะหมายเลข3ไปแล้วหมายเลข4มาเลยอัตราการเติบโตนะครับเปเป้เปเป้เปิดเลยใครเป็นพ่อแม่น้องเปเป้หมายเลขเอ้าเฮ้ยเออไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันแล้วเบอร์12นี่ไปออกหลายรอบแล้วนะเปเป้ลูกตอนนี้เขาเลือกมามีทั้งคุณพ่อคุณแม่หนูไปดูซิข้างๆเนี้ยใช่คุณพ่อคุณแม่หนูไหมคะเฮ้ยเฮ้ยมันไปกันใหญ่รายการกลับครับกลับกลับกลับทายไม่ถูกคุณพ่อคุณแม่ก็ประจำที่เดิมส่วนน้องเป้เก็บตัวลูกน้องเป้ด้วยแล้วก็เบิร์ดเป้ามันใช่ไหมเราเอามาคิดว่าเขาจะหลอกแผลตอนแผลเบอร์เก้านี่แต่งตัวเหมือนน้องเป้ไม่ไหวนะเพราะพี่เบอร์9เขาเป็นซิงเกิลมามไงซิงเกิลแดดลองใหม่ลองใหม่คนที่5ค่ะน้องโอเบอร์9และเบอร์10หนูคิดว่า10เอาละฮะโอ้มากับพ่อหรือแม่ครับแม่ครับเนี่ยแสดงว่านี่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องเกมก็ผิดแล้วอะแม่คนแรกเนี่ยตอบได้ถูกต้องทั้ง2คู่ก็นึกว่าเกมนี้เนี่ยจะหมูแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะถูกอีกเลยครับและนี่ก็เดินทางมาถึงคนที่9แล้วด้วยถ้ายังทายกันไม่ถูกอีกนะครับก็เตรียมปี๊บคลุมหัวกลับบ้านกันได้เลยครับเหลืออีกแค่2คนเท่านั้นนะคะแนนยังไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครตอบถูกมีโอกาสเยอะมากเชิญค่ะน้องหมายเลข9ไม่เอาไม่ฟังอยู่แล้วครับฟังอยู่แล้วค่ะชื่ออะไรคะเซเว่นครับครับ7ครับใช่มั้ยหนูเป็นผู้ชายเหรอลูกครับอุ๊ยตายแล้วโอ้คันทรีมากอ่ะผมแบบเฮ้ยแค่เรียกพ่อก็ยากแล้วไม่กล้าจับขารอกันอีกครับผม7ต้องคู่กับ11ใช่4และหมายเลข8เอาละครับ4กับ8เชิญค่ะนี่เป็นไปได้8ใช่เออพ่อดูคันทรีดิครับเฮ้ยครับเออใช่ดูหมายเลข4รู้จักอะไรปากค่ะปากไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ลิลลี่ครับลิลลี่ตาบอดหรือเปล่าก็สงสารจริงๆลิลกับเนยดูจากอะไรดูจากอะไรเครียดการแต่งตัวครับการแต่งตัวของพ่อเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับลูกคือแบบยอมให้ลูกไว้ผมยาวส่วนลิลลี่ดูจากปากอะถามเซเว่นวันนี้มากับพ่อหรือแม่คะแม่ครับแม่ครับแม่ครับเพราะฉะนั้นตัดไปแล้วโอ้ลิลลี่แปดยอดเลยวิโรจน์ลิลลี่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่อยากคุณชิงกับคุณลิลลี่มีโอกาสแล้วค่ะเซเว่นดูสิลูกเบอร์4ใช่ไหมหนูไหมแล้วโอกาสขึ้นนำครั้งนี้ของคุณชินและคุณลิลลี่จะทำสำเร็จหรือไม่เบอร์4ใช่ไหมหนูไหมเฮ้คุณแม่ชื่ออะไรคะแม่นุชค่ะแล้วทำไมถึงให้ลูกไว้ผมยาวคะเขาชอบพี่เป้อารักอะค่ะแล้วผมก็สวยมากผมก็สวยมากจริงใช่ครับโอ้อาวันนี้นะคู่ที่9แล้วได้ไปแล้วนะคือคุณพ่อหมายเลข8ประจำที่บ้านพ่อผมไม่ดีเชื่อแฟนแล้วชีวิตเจริญนี่นี่เมื่อกี้นี่คุณยังด่าเขาอยู่เลยลิลลี่ครับลิลลี่ตาบอดหรือเปล่าครับผมถามจริงสุดท้ายแล้วจะเป็นเด็กคนสุดท้ายแล้วนะคุณลิศกับคุณเนยมีโอกาสตีตื้นด้วยคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอุ้งอิงค่ะอุ้งอิงจะเป็นลูกของใครนะคะผมเชื่อมั่นในผู้ชายคนนี้โอ้ตายตายรุ่นเบอร์สองนะครับคุณชิน2กับ12ออกบ่อยมากเชิญประจำที่ค่ะเชิญเลยครับแล้วศึกพิชิตลูกหลงครั้งนี้จะจบที่ชัยชนะของคู่รักสายแดนหรือจะจบลงที่ผลเสมอจับตาดูให้ดีๆครับไปอุ้งลูกไปดูเลยลูกเดี๋ยวดูจากอะไรปากค่ะหูค่ะ
ม่ใช่ไม่ใช่นี่หูนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมหนาตรงนี้ใช่หูเป็นอ๋อเหรอตอนนี้พูดได้หมดแล้วพูดได้แล้วตอนที่ทะเลาะกันเมื่อกี้คืออะไรที่ทะเลาะกันคืออะไรตอนแรกอ่ะเนี่ยก็พูดว่า2ไอ้เราก็โอเคอ่ะ2สักพักบอก12เฮ้ยแต่12อีกแล้วนะแต่ก็ไม่เคยถูกกันเลย12แล้วก็ตาด้วยพอปุ๊บพบออกมาปั๊บเอาแล้วใช่ด้วยจริงด้วยอ้าวลูกๆที่เหลือให้เขาดูหน่อยมาหาจับคู่พ่อแม่ไหมหาพ่อหาแม่เลยลูกลองดูว่าที่เราคิดกันไว้ทฤษฎีคุณถูกคุณกายบอกแล้วโอ้คือมาแบบนี่ไงก็ไม่คิดเยอะไงหมายเลข2ที่พวกคุณเลือกกันจังอ่ะเขาคือตัวหลอกเขาไม่มีลูกมาแข่งยิ้มเชียร์ยิ้มตลอดและที่ไม่มีคนนึงคือหมายเลข11เขายังดูหนุ่มแน่นนะอันนี้อันนี้ผมเดาตั้งแต่แรกแล้วว่าเพราะออร่าความเป็นพ่อเป็นแม่จะยังไม่ออกแล้วตั้งแต่แรกว่า11อ่ะไม่น่าจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสรุปนะคุณชิงคุณลิลี่ได้ไป3คู่คุณลิศได้ไป1คู่ถ้าอย่างงั้นคุณลิลี่กับคุณชิงชนะค่ะรับไปเลย6แต้มเต็มๆและก็เป็นคู่รักสุดกวนครับที่สามารถเอาชนะในรอบนี้และคว้า6คะแนนไปได้ทำให้พุ่งจากท้ายตารางมาเป็นที่1ทันทีแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับช่วงหน้าเก็บลุ้นจนแทบหยุดคุณไก่คุณฮารุมี3คะแนนนะคะคุณชินคุณลิลี่มี7คะแนนมาแล้วคุณเนยคุณลิศนี่คะมี6ค่ะและคุณจอร์จกับคุณจิ๋วจิ๋วมี2ค่ะเกมนี้นะคะคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่าหาคู่หาคู่หาคู่เกมนี้ผมไม่เก่งทำไมอ่ะผมไม่หาแล้วงานหยอดก็มางานหยอดก็มาพูดไปเรื่อยหาคู่คืออะไรคุณกายเขาบอกเลยเขาไม่หาละผมก็ยังหาอยู่นะครับคืออาจจะเห็นมีเสื้อผ้าอะไรแขวนๆอยู่อาจจะแบบหาคู่เสื้อกับกางเกงอะไรให้เข้ากันเป็นเรื่องจับคู่จับคู่อาจจะมีหุ่นแล้วให้จับคู่กับเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่แน่ใจเป็นเรื่องการแต่งตัวนะการแต่งตัวคุณจอร์ดคุณจิ๋วจิ๋วหาคู่เกมน่าจะเป็นเกี่ยวกับการหักไอติมออกจากกันเฮ้ยคิดยังไงอ่ะโอ้โหแค่นั้นเหรอพูดถึงไอติมแล้วบอกอายุเลยเนี่ยพี่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยนะไอหักคู่นั่นน่ะจริงเหรอมีมีเหรอเอาคุณไปเคลียร์กันก่อนเลยไงมีอันนี้เป็นเรื่องของกินเหรอใช่อ๋อเป็นแนวของกินแต่หาคู่ของเราใกล้เคียงกับการแต่งกายแต่ว่าจะเป็นอะไรกันนั้นเชิญเลยค่ะสาธิตมาเลยครับผมยังไงครับมีรองเท้าครับกองกันอยู่อ๋อมั่วๆไปเลยแล้วทีนี้เราก็จะมาหาครับว่าอันไหนเป็นคู่ของมันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เขาใส่อยู่มอสบางทีบางครั้งเราต้องถามเขาด้วยว่าเขาอยากเล่นกับเราไหมปุ๊บเราก็มาผูกเชือกของเท้าครับค่ะต้องมาผูกด้วยกันอ๋อคือจับคู่มันผูกแบบหูกระต่ายนะครับค่ะเป็นหูหมาได้ไหมหูหมาได้ไหมได้แต่พี่เลยพี่เมื่อผูกเสร็จปุ๊บเราก็จะโยนครับให้แขวนราวครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ก็สลับกันครับชายหญิงสลับกันอ๋อคนละทีดูนะครับไหนลองดิพี่โก้เฮ้ยต่อเลยอ่ะเกมนี้ดูไม่น่ายากสำหรับ9คะแนนนะจ๋าแล้วราวที่2คืออะไรครับเราที่2เราจะได้2ล้านคะแนนนะครับโอ้ขอออกไปเล่นได้มั้ยเราที่2ก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ข้างบนข้างไหนก็ได้เพื่อมันพลาดจากราวแรกไปเราให้โอกาสแล้วกันสำหรับเกมนี้นะคิดว่าทีมไหนอ่อนที่สุดเอาแล้วเขามองกันนะมองกันนะเฮ้ยเขาเล่นที่อเมริกานะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยกเป็นคุณกาย2คนก็แสดงว่าคุณกายนะคะเอกฉันท์เนี่ยเป็นคุณกายค่ะเป็นทีมที่อ่อนที่สุดตอนนี้ถ้าทำได้9คะแนนคือเข้ารอบไปเลยเข้ารอบไปเลยแล้วก็จะดึงชินเข้าไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่ากายแพ้ทีมใดทีมหนึ่งที่จะออกมาเนี่ยคุณเนยกับคุณลิศเข้ารอบ
ครับกับน้องผมลอยแล้วเออยังไงนี่ก็เข้าแล้วใช่เข้าแล้วได้ครับเพราะว่าเพื่อที่เราจะเข้ารอบเนี่ยเราต้องเอาคนที่แบบเราแข่งแล้วชนะไม่น่าได้จากสถิติแล้วเนี่ยนะครับด้านนี้แน่ๆเอาจบแล้วไหนก็ไหนๆแล้วไหนๆก็จะกลับบ้านแล้วมาร่วมตุ้งสนามยูเคนอย่างน้อยยังมีซีนอยู่บ้างมันคุ้มค่ากับค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณจอร์จกับจิ๋วชนะสองคนนี้เขานั่งดูแบบว่าดูแบบว่าสบายสบายไม่ต้องออกแรงเลยอย่าลืมคือถ้าคุณทำเขาตกรอบเนี่ยนะครั้งหน้าคุณขึ้นเครื่องบินลำที่เขาขับเนี่ยนะผมต้องถามชื่อกัปตันก่อนต้องถามชื่อกัปตันก่อนอ้าวไปเชียร์กันไปเชียร์กันเอาละครับและก็เป็นคู่อ่อนลูกสามอีกครั้งที่คราวนี้ต้องลงประชันกับคู่รักคู่แพ้ตลอดกาลซึ่งก็ไม่รู้ว่าคู่ท้าจะสามารถล้างอายในเกมนี้ได้หรือไม่ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะและเข้าสู่รอบชิงของเราไปได้ไปมันกันเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะแล้วได้เลยครับสุดยอดจริงๆคุณฮารุเอาให้ได้เอาให้ได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 ้คู่รักขาแดนไปนิดเดียวไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยเพื่อนนะไปไม่ได้โดนแรงๆโดนต่างหากไปค่อยอยู่ร่วงมาซะได้ครับแบบนี้คะแนนก็ลดลงมาเหลือ3คะแนนแล้วล่ะครับแบบผูกเชือกลุมเท้าให้ลูกบ่อยแน่เลยแต่เมื่อกี้เห็นเลยว่าอยู่ที่บ้านใครนำมากนี่นั่งเป็นอย่างนี้เลยมีกับพัดคนเข้าไปเฮ้ยจับดิเฮ้ยไม่แล้วก่อนเล่นเฮ้ยไม่ต้องจริงจังหรอกสนุกแล้วก็อ๋อโอเคเฮ้ยทำเป็นแบบอันไหนเฮ้ยเร็วดิโยนเลยเออพี่เขาโยนข้าวไหมเขาโยนข้าวนี่เหมือนแบบว่าดีใจมากมีสมาธิมากคุณแม่เขาตั้งใจมากเลยนะมาถึงคู่คุณจอยเพื่อได้เขารอบครับเราต้องเต็มที่ค่ะถือว่าทำได้ดีครับสำหรับคู่รักสุดหวานแม้จะมีรุนแรงกันไปบ้างก็สามารถประสานใจโยนรองเท้าแขวนราวได้ถึง6คู่แล้วอย่างนี้เนี่ยคู่ท้าผู้อาภัพจะเอาชนะได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลย7คู่นะเวลาอยู่ทันทีชนะด้วยแล้วก็เพื่อนๆได้เข้ารอบด้วยนะคะทั้งหมดนี้มีกี่คู่ไม่สำคัญหรอกครับถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะอ๋อ7คู่เท่านั้น7คู่ทางแรกโอ้โหแรงมากแรงไปแม่คุณจอใช้เวลาผูกนานเหลือเกินนะครับแรงไปตั้งนานไง
จนได้ครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ายากหรือง่ายอยู่ที่อะไรเขาผูกสายรองเท้าไม่เป็นจอนจีนลองดูเหมือนที่เขาสอนที่รักใช่ไหมคุณริสคุณริสอาจจะสูงอาจจะได้เปรียบคุณริสมาลองผมไม่เกี่ยวกันชีวิตที่ไม่เอาอะไรละเนี่ยเป็นนักบินเหรอเขาจะต้องคำนวณได้หมดลมเขาจะรู้เรื่องลมแบบเทวินไข่ข้อสอออกแบบโยนรองเท้าวะที่ไหนเล่าคุณเรียนที่ไหนมาไปเอาเลยร้อนเลยมันยากจริงๆเอ้าไหนนะยากตรงนี้แหละจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ลูก3นี่แหละคุณกายคุณฮารุนะทำไปได้ถึง6คะแนนนะคะก็ชนะไปก็ได้ไปเลย9คะแนนเต็มๆส่งผลให้กับคุณกายฮารุเนี่ยเข้ารอบไปเลยแล้วคุณชินกับคุณลิลลี่ก็เข้าไปด้วยนะคะส่วน2คู่ที่เหลือนะคุณจ้อยคุณจิ๋วๆนะคุณลิลและคุณเนยขอบพระคุณค่ะสองคู่นี้ถือว่าเป็นสายแข็งนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นฮันนี่ฮีโร่ตัวจริงนะคะไปวันนี้เต็มตัวนอนมาเต็มที่เลยครับผมกินอิ่มไปกินอิ่มอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของเราหรือเปล่าอ๋อเหรอครับไม่เจอรายการใช่ครับผมไม่เคยได้ซ้อมเลยครับจริงๆนะแพ้ออกมาอยู่นี่ฮะโอ้โหแล้วสเตจแต่ละสเตจมันจะซ้อมที่บ้านก็ลำบากแล้วครับตั้งแต่เกมได้เลยครับถ้าซ้อมมาเอลมาไม่ได้แล้วครับผมไม่ได้มาเล่นแล้วนะตั้งแต่เริ่มเห็นด้วยเราเล่นด้วยกันสองคนใช่ไหมฮะไอ้สองคนนั้นไม่โดนไงไม่โดนไหมฮะมันนั่งสบายอยู่ข้างในครับเออแล้วนี่มันก็ตัดแรงเราเกมหลังๆสุดท้ายเดี๋ยวผมก็ต้องไปนวดแผนโบราณต่อเนี่ยเพราะเกมเดียวเลยครับผมก็เจ็บใจอยู่นะเรารู้สึกว่าแบบเราสองคู่ใช่ไหมเยอะมากจริงใช่เล่นเยอะมากแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วก็ขอให้พูดสองคนนั้นโชคดีขอให้โชคดีครับเจอเกมสุดท้ายครับผมแล้วก็เป็น2คู่รักวัยใหม่ที่ได้สิทธิ์มาแข่งขันกันในรอบชิงของเราซึ่งเกมนี้เนี่ยรับรองความเสียวได้เลยครับและสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยและกลายเป็นสุดยอดคู่รักนักสู้ได้สำเร็จใช่ค่ะคู่ชิงของเราแล้วว่าใครจะเป็นฮันนี่ฮีโร่ตัวจริงเนี่ยสำหรับเกมนี้เนี่ยมันคือคำว่าถล่มใช่ถล่มมันมีอะไรได้บ้างดูร้ายแรงอ่ะร้ายแรงถล่มล้มทับล้มทับหุ้นถล่มหุ้นถล่มอ่ะไม่น่าจะเล่นแข่งหุ้นกันนะผมว่าไม่น่าจะใช่นะจ๊ะคือถล่มอะไรมันต้องอะไรที่มันสูงสูงแล้วตกลงมาใช่ไม่ใช่อะไรที่สูงแล้วตกลงมามีแบบเงินเยอะๆเราดึงทั้งเงินร่วงใส่เราเอากลับบ้านได้เลยเขาบอกเพิ่มพอยต์หนึ่งงบเยอะด้วยเขาบอกว่าแจกจริงแจกจริงกับเกมนี้ไปดูเลยไหมล่ะมันถล่มยังไงเงินหรือเปล่ามาดูค่ะตัดสินสัปดาห์นี้พบกับเจ๋งก้ายักษ์ขนาดใหญ่พิเศษจัดมาเพื่อวัดใจคู่รักนักสู้ตัวจริงโดยเฉพาะและกติกาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยจะสังเกตครับว่ามี3สีสีเงินสีเหลืองสีแดงเราจะต้องเสี่ยงดวงจับครับมุดสองคุณโน่ด้วยเจ๋งได้สีแดงมาทบ1อัพพัด1อัพจับได้ใบแดงครับได้สีแดงมาก็ต้องดึงสีแดงออกเท่านั้นครับห้ามดึงสีอื่นจับได้สีไหนดึงสีนั้นเท่านั้นเวลาดึงครับจะมีเวลาทั้งหมด15วิในการดึงโอ้ท่านครับผมขอเล่นด้วยได้ไหมฮะได้ครับพี่โก้แดงปั๊บโบก็ให้นี่เดี๋ยวให้แฟนผมจับบ้างเชิญเชิญเลยครับผมสลับกันสีเหลืองเอาแล้วห้ามเอามือดันอันอื่นนะครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดถล่มแพ้จบเกมครับจบเกมแต่เราต้องการแบบนี้2ครั้งใครได้2ก่อนได้2ก่อนชนะโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณค่ะทีนี้เคยเล่นไหมเกมแบบนี้โอ้แต่เล่นเป็นอันเล็กๆเนาะไม่ใช่อันนี้อันนั้นใช้ได้แค่แบบมือเดียวแต่แบบสามารถที่จะดัน
ดันได้ใช้นิ้วดันอะไรอย่างนี้แต่กติกาคืออันนี้เราไม่สามารถให้อันอื่นได้เลยจับอันไหนต้องอันนั้นคือต้องดูให้ดีว่าจะเลือกสีแดงแดงไหนอ๋อแล้วก็มีสีเป็นตัวกำกับอีกใช่อันนี้จะยากขึ้นตรงนี้ค่ะเราต้องเล็งให้ดีมันจะมีแบบว่าการถ่ายน้ำหนักของไม้เนี่ยสมมติว่ามันทับอยู่ข้างหลังมันจะมีอันที่ลอยๆอยู่สามารถจับได้ง่ายเลยแต่บางคนก็จะมีแบบว่าเห็นว่าอันแน่นๆก็ยังจะเอาอันแน่นเรื่องมีว่าคุณกายคุณฮารุเนี่ยเขาคะแนนเยอะกว่าเขาจึงมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะดึงก่อนหรือดึงทีหลังดึงก่อนก็ได้ครับก็ได้เออดึงก่อนดึงก่อนนะไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นฮันนี่ฮีโร่ตัวจริงนะไปเชียร์กันเลยค่ะและในศึกตัดสินนี้ผู้รักจะต้องใช้ทั้งความนิ่งและสมาธิไปพร้อมๆกันมาดูสิครับว่าคู่รักจอมวางแผนอย่างคุณกายและคุณฮารุจะสามารถเอาชนะคู่รักจอมลีลาอย่างคุณชินและคุณลิลี่ไปได้หรือไม่เอาล่ะ15วินะคะจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการดึงคืออยู่ในสีฟ้าเท่านั้นก่อน15วิเราจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูว่าจะเลือกไหนพอบอกแล้วก็15วิเข้าไปดึงก้าวเข้าไปค่ะจับเวลาเลยนะอยู่ที่ความรับผิดชอบของคุณแล้วจะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยค่ะก่อนจะดึงมาจับที่จุ๋ยนี่จะมีลูกบอลอยู่ของจริงมันใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะสูงกว่าเมื่อกี้ฮารุกับกายเลือกดึงเป็นคนแรกประเด็นคือสงสัยอย่างนึงว่าถ้ารู้ไปตั้ง3ชั้นแล้วเนี่ยฮารุจะต่อยังไงแต่เราก็ตัวเท่ากันนะพี่โกนะก็นี่แหละพอเราเท่ากันไงพี่ดูจากเราสายตาพี่พอ3ชั้นนี่เริ่มขย่งแล้วนะถ้างั้นฮารุจับบอลสีกันเลยค่ะสองชั้นจริงต้องมาดูโยกแย่งแต่เรายังไม่ทำอะไรเลยสีแดงแล้วอันนี้นะได้ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาอันนั้นแหละลุกมาแล้วคุณควรจัดเอาเลยมาจับเลยค่ะไปเลยมือเดียวได้สองมือได้เลยสองมือได้เลยติดมาสิบห้าวิห้าวิน้อยมากเลยนะสิบห้าวิน้อยมากเจ็ดหกประเด็นคือเอาออกจากฝั่งนู้นแล้วไปวางฝั่งนู้นมันหนักแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างเราโยนภาระไปให้เขาแล้วโอเคเลือกสีก่อนเหรอเอ้ามันจะแดงอ่ะเริ่มได้เลยครับถ้าเริ่มซุปจับเวลาเลยจับนะครับจับเวลาค่ะจับอะไรจับอะไรจับอะไรจับตอนนี้ถ้าล้มมาก็ถือว่าเป็นฝีมือของกายแล้วนะเพราะเขาผ่านไปแล้วจับมาเป็นสีฟ้าพร้อมแล้วเดินเข้ามาเลยครับ15วิจับเวลาแล้วนะโหดเรียกโหดรัสเซียหุยโหดหุยโหดได้เลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทุกคนอยากกระดุกกระเดี่ยวนะครับอย่าหายใจนะครับตอนนี้ภาระทั้งหมดอันหนักอึ้งนะครับมาชินสีฟ้าสีฟ้าอีกแล้วคือถ้าชินได้อันนี้คือฮารุตายแน่นอนบอกเลยชินดูอันล่างอันล่างได้ไหมอันล่างได้ไหมโอ้ยสบายสบายล่างมันหนักอ่ะเอาเรือเข้ามาเข้ามาเลยจับเวลาได้ทุกเพื่อจับแล้วจับแล้วเวลาโอ้โหขนมกรุบขนมกรุบเอาแล้วไงครับเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอเคครับออกครับผ่านแล้วต่อไปฮารุต้องจับครับว่าสีอะไรยังไม่รู้จะได้สีอะไรเลยสีเหลืองครั้งที่2ของคุณฮารุจะต้องลุ้นหนักเหมือนครั้งแรกอีกหรือเปล่าครับนี่เข้ามานะรวยแล้วมันแน่นด้วยจะจับแล้วครับเตรียมต้นจับแล้วเร็วเร็วดึงทีละเลือกดึงดึงมันทีเดียวมันพุ่งถึงเลยระวังระวังระวังทับตัวเองดึงถามจริงจริงนี่เอาเต็มแรงแล้วเนี่ยฮารุปะโถจริงก็รับรับไปจริงมันต้องดึงด้านนี้นั่นน่ะเออตายแล้ว
แล้วทำไมไม่บอกภรรยาเกมแรกนะครับผมคู่ของชินและลิลลี่ชนะครับต้องการที่คะแนนเดียวนะชนะไปเลยโอ้โหนี่เล่นกันไปแค่คนละครั้งเองนะครับนี่คู่รักจอมลีลาก็ได้แต้มแรกขึ้นนำไปก่อนซะแล้วถึงยังไงคู่รักจอมวางแผนก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งครับแล้วคู่ไหนจะคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงที่แล้วครับกับการแข่งขันเจงกาถึงหมายสุดตื่นเต้นโดยในรอบแรกก็เป็นคู่รักลูกสาวที่พ่ายแพ้ไปไหนที่สุดถ้ารอบนี้ยังจะพลาดอีกแล้วก็ตำแหน่งแชมป์เนี่ยจะตกไปอยู่ในมืออีกคู่ทันทีครับเกมนี้นะคุณมีสิทธิ์ตีเสมอแต่ถ้าคุณชินกับคุณลิลลี่ทำได้เขาได้เป็นคู่รักนักสู้ตัวจริงของเราไปเลยสีแดงแดงโอ้ยากยากยากเอาอันยากๆไปขวาล่างขวาล่างเข้าไปแล้วเวลาจับแล้วนะจับเวลาจับแล้ว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 โอ้โหดึงอันแรกตัวเองสุดๆแล้วล่ะครับสีแดงมันมีเห็นว่าเห็นว่าเห็นอยู่เข้ามา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 เวลาจับค่ะจับแล้วนะเวลาจับแล้วดึงดึงดีดีดึงเลยดึงเลยถ้ามันหลวมดึงเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีไปดีแบบคู่ระเบิดอะไรประมาณนี้โอเคแดงอีกแล้วเหรออ้าวจับได้สีแดง3ครั้งติดยังไงก็ขอให้ยังเหลืออันง่ายๆอยู่นะครับแป๊บนึงนะได้ครับรู้สึกว่าหลังจากฝึกทหารมานี่จะแบบโอ้โหรอบคอบมากนะท่านเก่งด้วยก้าวเข้ามาในนี้โอ้ไม่ได้พูดถูกด้วยเป็นไงปีนึงทำสักกี่ครั้งวะเนี่ยใช่แหมไอ้ฟิตโอเคนี่เพลย์เซฟโอ้แน่นอนจริงแน่นอนจริงๆครับครับโอเคนายบอกอยากได้เงินอยากได้เงินเหลือได้ได้เหลือง่ายเหลือง่ายเกมนี้ทุกคนดูเงียบเชียบนะโอ้โหดูแบบท่าพิเศษแบบไม่ยอมมันจะเหนือกันตรงไหนฮะลีลาไม่แพ้กันจริงๆครับแล้ววางยังไงอยู่ที่การวางครับนี่ถึงแล้วนั่นแหละสวยนั่นแหละขวาขวาที่วางฝั่งขวานี่เหรอนั่นแหละนั่นแหละเป็นเกมแรกเลยนะที่ในห้องส่งลุ้นแบบเงียบมากโอเคโอเคครับโอเคออกครับออกครับสุดยอดไปเล่นไปครับคุณกายถ้าพลาดครั้งนี้แพ้ทันทีนะครับพริบมากๆสำหรับเกมนี้นะต้องเก่งจริงต้องยอมรับอ่ะปกติเวลาเราเล่นเกมกันนะทุกคนจะเฮ้ยเกมนี้ทุกคนแบบเกมนี้สุดยอดจริงๆนะฮันนี่ฮีโร่ของเราตัวจริงคือคุณเชียร์คุณลิลลี่อ๋อจะต้องขอบคุณคุณกายค่ะด้วยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณเลยคุณสีทานเลยค่ะขอบคุณน้องลิลลี่ด้วยนะฮะสนุกมากเกมนี้เฮ้ยสนุกมากสนุกมากจริงมาติดตามความสนุกแบบนี้ความตลกแบบนี้นะคะได้ในรายการนะคะ Honey Hero ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ Honey Hero ในวันนี้เราแบบว่าเล่นกันสนุกสนานมากไอ้เกมมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตลกเหลือเกินนะฮะใช่ใช่ใช่วันนี้ไม่ได้มากะว่าเอาชนะหรือแพ้เนาะมาแบบสนุกมากแต่ทำยังไงได้อ่ะคนเรามันเก่งมันก็ชนะใช่ใช่พูดนะพูดดีฮัลโหลพูดดีพอเราไม่ชนะเราก็พูดอะไรแบบนี้ใช่คนชนะก็มักจะเก่งนะฮะแล้วก็คนแพ้ก็ต้องจากไปนะฮะคนอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปคนแข็งแรงก็จะชนะ
ถึงเวลาเราหิ้วกระเป๋ากลับบ้านแล้วใช่มั้ยเรารู้สึกว่ามีรังสีแพ้ออกมาสัปดาห์หน้าเตรียมต้อนรับการมาเยือนของคู่รักที่หาแบบไม่จำกัดผมเป็นคนรักเมียครับผมพูดเลยใครเป็นเมียผมรักหมดถ้าชีวิตหนูมีปัญหาแต่งชุดนักศึกษามาหาพี่นะจ๊ะพร้อมเทคนิคพิชิตตำแหน่งคู่รักนักสู้มาอยู่ที่ว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยจะเป็นเกมแบบไหนเพราะที่เราสองคนนี่เราเหมือนเป็นคนคนเดียวกันสุดยอดโอ้ยบ้าเราเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ยคนเดียวไหนอันนี้ฮีโร่หาแบบไม่เกรงใจเมียผมขอโทษ